สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนี้นะคะนันมีเมนูลดน้ำหนักมาฝากค่ะก็คือเมนูเส้นบุกผัดขี้เมากุ้งสดนั่นเองค่ะใครว่าเมนูลดน้ำหนักนะคะพวกอาหารคีนเนี่ยจะต้องรสชาติจืดๆนะคะวันนี้รสแซ่บค่ะก็สามารถทำให้เราน้ำหนักลดได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะเรามาเริ่มผัดเมนูเส้นบุกผัดขี้เมากุ้งสดกันเลยค่ะวันนี้นันใช้เป็นน้ำมันมะกอกนะคะค่ะพอน้ำมันร้อนนะคะก็ใส่กระเทียมค่ะแล้วก็พริกนะคะพริกขี้หนูความเผ็ดนี่ก็ตามชอบเลยค่ะพอกระเทียมกับพริกนะคะเริ่มส่งกลิ่นหอมเนี่ยก็ใส่กุ้งค่ะที่เราปอกเปลือกไว้ลงไปผัดค่ะพอกุ้งสุกนะคะเราก็ใส่ผักนะคะที่เราหั่นไว้3ชี้แบบนี้ลงไปค่ะตามด้วยน้ำนะคะผักจะได้สุกไวขึ้นระหว่างนี้เราก็ปรุงรสได้เลยค่ะใช้เป็นน้ำมันหอยนะคะใช้เป็นสูตรโลโซเดียมก็ได้ค่ะซอสปรุงรสนะคะน้ำตาลทรายเล็กน้อยค่ะพอผักเริ่มสุกนะคะเราก็จะใส่เส้นบุกลงไปเลยค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะค่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วค่ะสุดท้ายนะคะเราก็จะใส่ใบมะกรูดค่ะพริกไทยอ่อนนะคะกระชายพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งค่ะพอเข้ากันดีแล้วนะคะสุดท้ายเราจะใส่เป็นใบโหระพาค่ะนี่คลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งนึงค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดใส่กันเถอะค่ะก่อนเสิร์ฟนะคะเรามาตกแต่งจานกันด้วยใบโหระพานะคะอันนี้เป็นยอดของใบโหระพาแบบนี้ค่ะด้วยความสวยงามเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูเส้นบุกผัดขี้เมารสแซ่บนะคะสำหรับคนที่กำลังควบคุมน้ำหนักนะคะทั้งอิ่มท้องด้วยแล้วก็อร่อยด้วยค่ะสำหรับสูตรและวิธีการทำนะคะสามารถเข้าไปติดตามชมได้ทาง foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้นันไปก่อนสวัสดีค่ะ